ตำลึงช่วยลดน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานแก้งูสวัดเริมและวิธีการใช้ค่ะตำลึงเป็นเถาไม้เลื้อยเนื้อแข็งโคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจมีมือเกาะเป็นเส้นยาวออกที่ข้อดอกเป็นดอกเดียวหรือช่อ 2-3 ดอกออกที่ซอกใบแยกเพศอยู่คนละต้นกลีบดอกสีขาวรูประฆังผลเป็นผลสดรูปทรงกระบอกนิยมใช้ยอดใบอ่อนและผลอ่อนนำไปลวกเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือนำยอดอ่อนและใยอ่อนปรุงเป็นแกงจืดแกงเลียงแกงคั่วแกงกะทิใส่ในน้ำก๋วยเตี๋ยวหรือผัดไข่เกี๊ยวใส่ใบตำลึงก็อร่อยดีสำหรับส่วนที่นำมาเป็นยาได้แก่เถาใบสดผลและรากโดยมีสารเคมีและสารอาหารที่สำคัญคือแอนไซม์อะไมเลสเบต้าแคโรทีนค่ะสรรพคุณทางยาและวิธีการใช้ 1. รักษาโรคเบาหวานวิธีใช้เถาแก่ๆประมาณ1กำมือต้มกับน้ำหรือน้ำคั้นจากผลดิบดื่มวันละ2ครั้งเช้าเย็นจะสามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ค่ะ2. ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อวิธีใช้ควรรับประทานสดๆเพราะเอนไซม์ในตำลึงจะย่อยสลายง่ายเมื่อโดนความร้อน 3. ลดอาการคันอาการอักเสบเนื่องจากแมลงกัดต่อยและพืชมีพิษวิธีใช้นำใบตำลึงสด 2-20 ใบตำให้ละเอียดผสมกับน้ำคั้นเอาน้ำทาบริเวณที่เป็นจนกว่าจะหายใช้ได้ดีสำหรับมดคันไฟหรือใบตำแยค่ะ 4. แผลอักเสบวิธีใช้ใบหรือรากสดตำพอกบริเวณที่เป็น 5. แก้งูสวัดเริมวิธีใช้ใบสด2กำมือล้างให้สะอาดผสมพิมพ์เสนหรือดินสอพอง1ใน4ส่วนพอกหรือทาบริเวณที่เกิดอาการ 6. แก้ตาช้ำตาแดงวิธีใช้ตัดเถาเป็นท่อนยาวประมาณ2นิ้วนำมาคลึงพอช้ำแล้วเป่าจะเกิดฟองใช้หยอดตา 7. ทำให้ใบหน้าเต่งตึงวิธีใช้นำยอดตำลึงครึ่งถ้วยน้ำผึ้งแท้ครึ่งถ้วยนำมาผสมปั่นให้ละเอียดพอกหน้าทิ้งไว้20นาทีแล้วล้างออกทำทุกวันได้จะดีมากค่ะข้อควรระวังตำลึงมีทั้งตำลึงตัวผู้และตำลึงตัวเมียถ้าเป็นตัวเมียกินได้ไม่มีปัญหาหากเป็นตัวผู้คนที่มีธาตุอ่อนอาจทำให้ท้องเสียได้ฉะนั้นต้องสังเกตให้ดีค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ